สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องที่รักวันนี้ผมวิสิตซิมเซรีมีโอกาสที่จะมาแบ่งปันกับท่านทั้งหลายในหนังสือผู้ปรุงผ่าผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชนขอโทษด้วยครับผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชนนะครับอ,อันนี้เป็นหนังสือที่มีชื่อมากนะครับที่เอเลนจีไวเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือข้อความนี้ดีมากผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะได้เรียนรู้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เขียนได้ดีในหนังสือเล่มนี้นะครับอโอเคขอให้เราดูกันนะครับอโอเคผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชนวันนี้เราจะมาต่อในบทที่12นะครับบทที่12บสอ โอเคในนี้ในนี้บอกว่าซาตานถือว่าพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ยุติธรรมอาดามจึงต้องทำบาปอันนี้เป็นคำกล่าวหาของซาตานนะครับซาตานพยายามที่ uh, จะกล่าวหาว่า uh, คือรัฐบาลของพระเจ้านั้นไม่ยุติธรรมพระคริสต์จึงแก้ข้อกล่าวหานี้ ในสภาพของมนุษย์ธรรมดาในขณะที่อาดามถูกทดลองนั้นเขายังไม่เคยมีความบาปมาก่อนเลยอาดามมีร่างกายของมนุษย์ทั้งร่างกายและกำลังความคิดเขาอยู่ท่ามกลางสง่าราศีของเอเดนและได้ติดต่อกับสวรรค์เบื้องบนอยู่ทุกเมื่อ,อเชื่อวันแต่พระคริ c ต หาได้มีสภาพเช่นนั้นไหมตลอดระยะเวลาที่พันปีที่ในนี้โทษในในนี้ที่บอกว่า practice าหาได้มีสภาพเช่นนั้นคือหมายความว่าอาดัมนั้นอยู่ในก่อนที่อาดัมทำบาปนะครับแต่ระะริสต์นั้นมาอยู่ในโลกแห่งความบาปนะครับที่แตกต่างกันในนี้บอกตลอดระยะเวลา4 0 0พปีมนุษย์ ได้เสื่อมถอยไปทั้งร่างกายและวิญญาณนะครับอันนี้คือทำบาปแล้วหลังจากทำบาปแล้วนะครับคือก็เสื่อมถอยนะมนุษย์เสื่อมถอยและศีลธรรมและพระองค์ก็ได้เสด็จมาในสภาพเช่นนั้นนี่เป็นเป็นข้อที่แตกต่างคือพระเยซูเนี่ยมาในโลกนี้โลกแห่งความบาปนะครับมันต่างกันใช่ไหมครับ ในขณะที่อยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบคือไม่มีความบาปเนี่ยมันต่างกันกันกบที่โลกแห่งความบาปเพราะว่าโลกแห่งความบาปนี่แน่นอนทีเดียวกันทดลองนั้นยิ่งมากกว่าในสภาพที่ข่าวก่อนใช่ไหมครับและศิลธรรมและพระองค์ก็ได้เสด็จมาในสภาพเช่นนั้นและวิธีนี้แหละที่พระองค์อาจนำชัยชนะมาสู่มวลชนได้ หลายคนคิดว่าถ้าหากพระเยซูพ่ายแพ้ต่อการทดลองของมารพระองค์ย่อมจะรับตำแหน่งของอาดัมไม่ได้เพราะพระองค์จะไม่สามารถชนะในสิ่งที่อาดัมพ่ายแพ้ถ้าเราคิดว่ายังมีการต่อสู้ใดๆที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วพระคริสต์คงไม่อาจคำจุนเราได้แต่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ทรงรับสภาพอันเสื่อมซามของมนุษย์นะเสื่อมซามอาดัมก่อนที่อาดัมจะทําบาปนั่นนะตอนนั้นสภาพของแวดล้อมที่อาดัมอยู่ตอนนั้นก็เรียกว่าปราศจากความบาปนะในนี้บอกมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ต่อการทดลองไม่มีภาระใดที่เราต้องแบกโดยที่พระองค์มิต้องทรงทรมานก่อนเลย ปริบตถูกทดลองในวิธีเดียวกับที่อาดามและฮาวาได้รับซาตานได้เริ่มการทดลองความหิวอาดามได้พ่ายแพ้โดยกินผลไม้ที่ต้องหา้ามพระเยซูจะต้องชนะด้วยการไม่กินสิ่งที่ซาตานยิบยื่นให้เมื่อสิ้น40วันแล้วพระองค์ทรงอยากพระพระกยาหาร มานจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งหินก้อนนี้ให้กลายเป็นขนมปังฝ่ายพระเยซูต,ตัดตอบมานว่ามีคำเขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้แต่ด้วยบรรดาโอวาทที่ออกมาจากพระโอษของพระเจ้านี่คือการการโต้อตอบ ระหว่างาพระเยซูพระเจ้ากับซาตานพระเยซูนั้นมักจะหยิบยืมข้อพระธรรมคัมภีร์มาเป็นการโต้อตอบอกับซาตานนะครับเราด้วยก็เช่นกันเราทุกครั้งที่ถูกทดลองเราให้เรา,าคิดถึงข้อพระธรรมคัมภีร์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จดจำพ่อข้อพระธรรมคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นอาวุธ ที่จะมาโต้อตอบกับซาตานนะครับในนี้บอกว่าจากสมัยอาดามมาจนถึงสมัยของพระเยซูมนุษย์ได้หมกมุ่นอยู่ในราคะตันหาไม่สามารถจะควบคุมตนเองไว้ได้เฉพาะมนุษย์จะต้องพัจนกับความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บแต่พระเยซูได้ทรงเอาชนะการทดลองเพื่อมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงควบคุม ความอยากและแม้จนกระทั่งความกลัวตายะฉะนั้นในชัยชนะครั้งแรกจึงมีความสำคัญต่อสงครามในชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในป่าพระองค์ถูกตัดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระรัศมีของพระเจ้าพระองค์ทรงติดต่อกับพระเจ้าโดยใกล้ชิด และอยู่เหนือความเป็นมนุษย์ปุถุชนแต่แล้วรัศมีภาพได้ได้อันตรธานหายไปสิ้นสิ้นสิ้นทิ้งสิ้นทิ้งพระองค์ไว้ต่อสู้โดยลำพังนะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้รับการการสนับสนุนเลยพระองค์ก็ต้องต่อสู้ โดยลำพังภาระที่อยู่เบื้องหน้านั้นหนักหน่วงและในสภาพของมนุษย์การต่อสู้ที่จะมาถึงนั้นช่างน่ากลัวเสียนี่กะไลพระองค์ทรงอธิษฐานและอดอาหารเป็นเวลา40วันรู้สึกอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจรูปโฉมของเขาฟกช้ำยิ่งกว่าใครๆและร่างกายของเขาก็ บอบช้ำยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งปวงในนี้ในหนังสือยะสายาบทที่52ข้อ14นะครับแล้วบอกว่าในขณะนั้นเองซาตานคิดว่าโอกาสของมันมาถึงแล้ว <c oughs> ขณะเมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่นั้นได้มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมามาอ้างว่าตนนำข่าวจากพระเจ้าเบื้องบนมาประกาศว่า การอดอาหารได้สิ้นสุดลงแล้วพระเจ้าทรงอภัยในการเสียสละบุตรชายของอับราฮาัมได้ทรงสั่งทูตสวรรค์มายับยั้งมิให้เขาค่าอิสหักผู้เป็นบุตรชันใดบัดนี้พระเจ้าทรงพอพระทัยในเจตนาแนวหน้าของพระพิสที่จะที่จะยินดีหลังพระโลหิตเพื่อ การไถบาปจึงได้สั่งทูตสวรรค์ให้มารับใช้ด้วยฉันใดในขณะนั้นพระผู้ช่วยให้รอดกำลังอ่อนแอเพราะความหิวกระหายพระองค์ต้องการอาหารและเมื่อซาตานปรากฏด้วยอย่างกระทันหันพร้อมกับชี้ไปยังก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนขนมปังที่มีอยู่รอบๆบกายของพระองค์มันกล่าวว่า ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินก้อนนี้ให้กลายเป็นขนมปังแม้ว่าซาตานจะปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แต่คำพูดที่ว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าได้แสดงให้เห็นลักษณะอันแท้จริงของมันมันมิได้เชื่อและวางใจในพระองค์เลยหากพระเยซูจะปฏิบัติตามแล้วก็เท่ากับ พระองค์ทรงยอมรับความไม่ไว้วางใจซาตานใช้วิธีเดียวกันที่ได้หลอกมนุษย์มาแต่แ,ตแรกเริ่มมันใช้เล่เหลี่ยมอย่างลึกซึ้งถามฮาวาในสวนเอเดนว่าจริงหรือที่พระเจ้าตัดห้ามว่าเจ้าอยากกินผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ ในในในเจนเนซิตในปฐมกาลบทที่สข้อหนึ่งถึงแม้ว่าคำกล่าวนี้จะเป็นความจริงอยู่บ้างแต่มันก็ได้พยายามบิดเบียนให้เกิดการเข้าใจผิดในความจริงของพระเจ้าซาตานพยายามทำให้ฮาวาเข้าใจว่าพระเจ้าผู้ประกอบด้วยความรักย่อมไม่ไม่ห่วงห้ามให้มนุษย์ได้อ่า ได้แตะต้องผลไม้อันสวยงามเช่นนั้นและบัดนี้กำลังพยายามหลอกลวงพระคริศถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นคำที่มักกล่าวออกมาด้วยความขมขืน่นมันต้องการให้เข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงยอมทอดทิ้งพระบุตรไว้อย่างเดียวเดียวเดียวายหิวกระหายและอยู่ ถ้ำกลางสัตว์ร้ายในป่าเช่นนี้หรือพระเจ้าไม่ทรงประสงค์เช่นนั้นเลยถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแสดงอำนาจของท่านสิทำไมถึงไม่ช่วยตัวท่านเองให้พ้นจากความหิวโหยทำก้อนหินนี้ให้เป็นขนมปังเสียสิคำตรัสจ,จากสวรรค์ที่ว่าท่านนี้เป็นบุตรที่รักของเราเราขอบอเราชอบ ท่านใจอชอบท่านมากในหนังสือมัทธิวบทที่ 3: ามข้อ17เจ็ดยังได้กังวลยังได้กังวานอยู่ในหูของซาตานและมันพยายามมิให้พระพิศเชื่อคำตัดนั้นเพราะคำตรัสนี้เป็นคำมั่นสัญญาและความชอบในกิจการ ที่พระคริสต์จะปฏิบัติในโลกนี้พระองค์เสด็จมาในสภาพของมนุษย์และคำมั่นนี้แสดงให้ทราบว่าพระองค์มาแต่สวรรค์ซาตานต้องการให้พระเยซูเข้าใจคำนี้ไข้เขวไปซาตานรู้ดีว่าถ้าพระคริสต์ขาดความไว้วางใจในพระเจ้าแล้วชัยชนะในการต่อสู้จะต้องเป็นของมันมันจะเอา ชนะพระเยซูได้มันหวังว่าพระคริสจะยอมทำการอัศจรรย์เพื่อช่วยคนให้พ้นจากความหิวอันจะเป็นการกระทําที่ขาดความเชื่อไว้วางใจในพระบิดาถ้ามันทำได้สำเร็จแผนการแห่งความรอดจะพังทลายลงทันทีเมื่อซาตานได้พบพระคริสตครั้งแรกนั้นพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นจอมโยธาแห่งสวรรค์และซาตานคือหัวหน้าของเหล่ากบฏและแล้วซาตานได้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์แต่บัดนี้ทุกสิ่งซึ่งกลับตรงกันข้ามซาตานเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างยิ่งมันกล่าวว่าทูตสวรรค์ผู้สูงศักดิ์ของสวรรค์ได้อันตรธานไป ทูตอ,องค์นี้คือพระคริสต์ซึ่งถูกพระเจ้าตัดขาดและมนุษย์ก็ปฏิเสธไม่ยอมรับชาวสวรรค์สามารถทำการอัศจรรย์ได้ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงทำหินก้อนนี้ให้เป็นขนมปังมันต้องการให้พระองค์พิสูจน์ตนเองเพราะอะนั่นหมายถึงการสิ้นสุดของการ ต่อสู้พระเยซูต้องต่อสู้กับตนเองอย่างมากในขณะที่สดับฟังคำกล่าวของซาตานพระองค์ไม่ประสงค์จะพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าและไม่จำเป็นจะต้องอธิษฐานให้มันทราบว่าเหตุใดพระองค์จึงยอมถ่อมตนลงถึงเพียงนี้การยอมปฏิบัติตามคำท้าทาคำท้าของมาร หาได้ก่อประโยชน์แก่มนุษย์หรือสง่าราศีของพระเจ้าไม่ถ้าพระคริสต์ปฏิบัติตามซาตานก็ยังคงให้พระองค์พิสูจน์โดยวิธีอื่นอือีกไม่มีอะไรจะสามารถเปลี่ยนจิตใจของอะกะบฏผู้นี้ได้พระคริสต์จะไม่ใช้อำนาจจากสวรรค์เพื่อประโยชน์ของตนเองพระองค์เสด็จมาเพื่อรับการทดลองเช่นเดียว กับเราเป็นแบบฉายาผู้มีความสัตย์ซื่อพระองค์ไม่เคยพระองค์ไม่เคยกระทำการอัศจร์เพื่อประโยชน์ของตนเองเลยพระองค์ทรงทำเพื่อผู้อื่นแม้พระเยซูจะจำซาตานได้แต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะทำการต่อสู้กับมัน ในขณะในขณะนั้นพระองค์ทรงมีความมั่นใจในความรักของพระเจ้าและคำสัญญาที่ได้รับพระองค์จะไม่ทรงยอมร่วมมือกับการหลอกลวงพระเยซูทรงโต้อตอบซาตานด้วยพระคำพีว่ามีคำเขียนไว้ว่าอันนี้เราด้วยก็จะเอาเป็นแบบอย่างเราจะอ้าง ก็พระธรรมคัมภีร์บอกว่ามีคําเขียนไว้ว่าพระองค์ทรงใช้พระคาของพระเจ้าเป็นอาวุธต่อสู้กับการทดลองซาตานต้องซาตานต้องการให้พระคริสต์พิสูจน์ความเป็นพระเจ้าแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการกระทําการอัศจรรย์ทั้งหลายคือการยึดมั่นในคําพระเจ้าทรงตัดว่าตราบใด พระคริสต์ยึดคําตรัสนี้ไว้ซาตานย่อมไม่มีทางเอาชนะได้พระเยซูถูกหลอกลวงในเวลาขับขันที่สุดเพราะซาตานคิดว่าในโอกาสเช่นนั้นมันย่อมเอาชนะได้เพราะมันเคยใช้กับมนุษย์อย่างได้ผลมาแล้วมนุษย์จะพ่ายแพ้ในขณะที่อ่อนกำลัง ขาดสติขาดสติสัมปะชัญญะแล้วหมดความไว้วางใจในพระเจ้าโม,โมเสสได้พ่ายแพ้ต่อตอนเองภายหลังที่ต้องขับขับเคี่ยวขับเที่ยวจนเหนื่อยอ่อนกับพวกอิสราเอลถึง40ปีความล้มเหลวของเขาเกิดขึ้นเกือบจะถึงแผ่นดิน แห่งคำสัญญาแล้วเช่นเดียวกับเอลียาซึ่งต้องเผชิญกับกษัตริย์อาฮาบและพระของบาละอีกถึง450คนเอลียาได้วิ่งหนีคำขู่ของอเจสเซเบลหลังเหตุการณ์บนภูเขาคาเมลเมื่อเมื่อ,อพระของ บาระถูกประหารเสียสิน้นซาตานได้ได้ฉวยโอกาสในขณะที่มนุษย์อ่อนกำลังและมันยังคงใช้วิธีนี้อยู่ซาตานจะจู่โจมมนุษย์ผู้กำลังเผชิญกับความผิดหวังความทุกข์ยากลำบากในอุปนิสัยอันเลวร้ายมันต้องการให้เรา ขาดความเชื่อมั่นในพระเจ้านี่เป็นวิธีของซาตานนะครับแล้วทีนี้บอกว่าเราถูกทดลองให้สงสัยในความรักของพระเจ้าบ่อยครั้งที่ซาตานมาหาเราเช่นเดียวกับที่มันเข้ามาหาพระคริสต์มันต้องการให้เราท้อถอยแยกเรา ออกจากพระเจ้าเสียเมื่อนั้นแหละเราจะตกเป็นเหยื่อของมันโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเรารเผชิญกับมันเช่นเดียวกับพระเยซูเราคงจะได้รับชัยชนะนะครับเมื่อพระทิสต์ตัดกับซาตานว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาม่ได้แต่ ด้วยบรรดาโอกาสโอวาสซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเป็นการตัดย้ำถึงสิ่งที่ได้ทรงให้ไว้กับอิสราเอลเมื่อ1400ปีก่อนว่าพระยา้าโฮวาพระเจ้าของเจ้าได้ทรงนำเข้ามาในป่า40ปีมาแล้วพระองค์ได้ทรงทำให้เจ้าท่อมใจลง และให้หิวอาหารแล้วได้ประทานขนมมานาเลี้ยงเจ้าซึ่งเจ้าเองและ,ะปู่ย่าตายายของเจ้ามิได้รู้จักเพื่อจะให้เจ้าทั้งหลายรู้ว่ารู้ว่ามนุษย์จะจำเริญชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวนั้นก็หาไม่ได้แต่จะมีชีวิตอยู่เพราะ บรรดาพระว,จ,ระวจนะซึ่งออกมาจากพระโอษพระยาโฮวาในพระบัญญัติบทที่8ข้อ2และข้อ3เมื่อพวกอิสราเอลหมดหนทางที่จะหาอาหารได้ในป่าพระเจ้าได้ส่งมานาจากสวรรค์มาเลี้ยงพวกเขาโดยสม่ำเสมอทั้งนี้พระองค์ต้องการให้เขารู้ว่าตราบใด ที่เขาไว้วางใจในพระองค์แล้วเขาย่อมไม่ถูกทอดทิ้งณณบัดนี้พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้คำอย่างเดียวกันพระคำของพระเจ้าเป็นที่คำจุนชาวเฮบรายและพระคำนั้นจะช่วยพระเยซูด้วยพระองค์คอยเวลาที่พระเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อย พระองค์ให้ทรงอยู่ในป่าเพราะพระองค์ทรงไว้วางใจต่อพระบิดาฉะนั้นพระองค์จะไม่ยอมทําตามที่ซาตานแนะนําพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นแล้วในที่นี้ว่าการทน,ท,นทุกข์ทรมานใดๆหาได้ร้ายแรงเท่ากับการขัดขืนพระทยของพระเจ้าไม่ อันนี้ก็เป็นการสอนให้เรา,าให้เรารู้ถึงสภาพความทุกข์ยากลำบากนั้นก็ย่อมจะดีกว่าที่เราไปไพ่แพ้ให้กับซาตานนะครับมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ด้วยบรรดาโอวาทซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าบ่อยครั้งที่ผู้ติดตามพระคริสต์ตกอยู่ในสภาพที่ว่าถ้าเขาจะซื่อสัตว์ ตอพระเจ้าก็ไม่สามารถดำเนินตามสิ่งที่ปรารถนาในโลกได้หรือบางครั้งการเชื่อฟังพระเจ้าอาจทำให้เขาถูกตัดขาดเสียจากความช่วยเหลือของโลกอันนี้คือมีทางโลกกับทางพระเจ้าใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราทางโลกรู้ว่าเราเป็นฝ่ายพระเจ้า ทางโลกก็อาจจะตัดขาดหลายสิ่งหลายอย่างความสัมพันธ์กับเราใช่ไหมครับซาตานจะพยายามให้เราทิ้งความรู้สึกผิดชอบแต่มีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาจะยึดมั่นไว้ในโลกนี้ได้คือพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมก็พยายามที่จะสนับสนุนให้พวกเราคือท่องจําข้อพระธรรมคัมภีร์นะครับ อันนี้เป็นส่วนสำคัญมากเพื่อว่าเราจะได้ต่อสู้กับมารจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วสิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้แก่ท่านภายหลังในมัทธิวบทที่6ข้อ33นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแบบไหน,นให้เราสแสวงหาพระเจ้าก่อนนะครับการแยกตนเองออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าจะไม่ ก่อประโยชน์แก่เราเลยเมื่อเรารู้สํานึกถึงลิธานุภาพแห่งพระคำพระเจ้าเราจะไม่ยอมทําตามคําแนะนำของซาตานเลยแม้ว่าสิ่งนั้นอาจหมายถึงอาหารที่จะมายัางชีพเราคําถามที่เราจะต้องถามก่อนอก่อนเสมอคือพระเจ้าทรงสั่งไว้ว่าอย่างไร อันนี้ทุกครั้งที่เราเผชิญกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราจะต้องถามว่าพระเจ้าทรงสั่งไว้ว่าอย่างไรนะครับสำคัญมากอะไรคือคำสัญญาของพระองค์จงรู้ข้อความเหล่านี้ไว้คือว่าเราจะต้องศรัทธาเชื่อฟังและมีความไว้วางใจในพระองค์โดยสิ้นเชิงทุกคนที่ยึดมั่นอยู่ในพระเจ้า จะถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือฝ่ายโลกในวาระที่สุดปลายนะครับถ้าเรา <c oughs> ติดแน่นแฟนกับพระเจ้าเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากฝ่ายโลกนะครับทั้งนี้เพราะเขาไม่ยอมปฏิบัติตามอำนาจแห่งโลกพวกเขาทำการซื้อหรือขายไม่ได้ เราอาจจะมีเงินที่จะไปซื้อขายแต่เนื่องจากถ้าหากว่าเขารู้ว่าเราเป็นฝ่ายของพระเจ้านั้นเขาก็อาจจะไม่ขายให้เราและก็ไม่ให้เราซื้อด้วยและในที่สุดอาจถูกประหารเสียก็ได้วิวรณ์บทที่13บสข้อสิถึงสิแต่คําสัญญาที่มีต่อผู้ซื่อสัตว์ว่าผู้นี้แหละจะดำรงอยู่ในที่สุด ที่กำบังของเขาจะเข้มแข็งดังศิลาเขาจะได้รับอาหารอย่างสมบูรณ์และรับน้ำไม่ขาดหนังสือยะสยาบทบบที่1 3บ่33ข้อ16นะครับบุตรของพระเจ้าจะดำรงชีพยอยู่ได้ด้วยคำสัญญานี้เขาจะอิ่มบริบูรณ์เมื่อโลกเต็มไปด้วยความกันดานอาหาร เขาไม่ต้องมีความละ,ละอายในเวลาเคราะ์ร้ายคือเราเป็นคริสเตียนในเวลาที่เราตกทุกข์ยากลำบากเราไม่ต้องมีความละอายนะครับเขาไม่ต้องมีความละอายในเวลาเคราะห์ร้ายและคราวกันดานอาหารเขาจะอิ่มบทเพลงสรรเสริญ37ข้อ19สาสาดาพยากรฮับบากุก ได้กล่าวอย่างมั่นใจใน่ามกลางความยุ่งยากว่าถึงแม้ต้นมะเดื่อเทศไม่มีดอกบานหรือท้าอังุนทั้งหลายจะไม่มีลูกหรือต้นเอลาลโอนทั้งหลายจะไม่ติดจะไม่ติดลูกหรือไลนาทั้งหลายจะไม่มีพืชเป็นอาหาร <c oughs> คือถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพ แบบไหนก็ตามนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ที่เราจะต้องยึดเอาไว้นะครับ <c oughs> แล้วในนี้บอกต่อไปบอกว่าแกะทั้งหลายจะพลัดพรากไปจากฝูงหรือวัวควายหรือวัวควายทั้งหลายจะไม่อยู่ในคอกข้าพเจ้าก็ยังจะมีความยินดีอยู่ใน พระยะโฮวาข้าพเจ้าก็คงยินดีอยู่ในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าในฮาบากุกบทที่3ข้อ17และ18บทเรียนสำคัญที่เราได้รับจากเหตุการณ์เมื่อซาตานทดลองพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นครั้งแรกคืออำนาจที่จะควบคุมความใคร่ความใคร่ความ อยากที่มีอยู่ในตนเองอ <c oughs> เป็นการควบคุมที่ยากลำบากแต่เราต้องจดจำเอาพระวจนะของพระเจ้ามนุษย์ได้เสื่อมทรามลงอย่างมากมายก็โดยการทดลองชนิดนี้ทั้งร่างกายซาตานได้พยายามทำลายสมองและศีลธรรมจัญญาอันดีงามที่พระเจ้าทรงมอบแก่มนุษย์เพื่อมนุษย์ จะได้หมดความซาบซึ้งต่อสิ่งที่มาแต่เบื้องบนโดยการปฏิบัติตนรักอำนาจไฟ,ไ,ฟไฟต่ำซาตานได้ฉุดการได้ฉุดกระชากเราให้พ้นจากการมีแบบฉายาของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงแบบฉายาก็อ,อย่าลืมว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เริ่มแรก สร้างโดยพระฉายาของพระเจ้าความเสือ่อมโทรมทางใจโรคร้ายและการขาดความายั้งคิดซึ่งมีในสมัยการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์จะต้องปรากฏอีกครั้งหนึ่งในวาระที่สุดปลายพระคริสต์ตัดว่าเหตุการณ์ก่อนนั้นจะเป็นเหมือนอย่างเดียวกับสมัยน้ำท่วมโลกหรือสมัยของเมืองสะโดม และอะโอมอราความนึกคิดของมนุษย์จะเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเราผู้ซึ่งอยู่บนบนขอบบนขอบเหวแห่งความพินาศควรจะยึดบทเรียนแห่งการอดอาหารของพระคริสต์ไว้ความอดกลั้นพระไทยจากการทดลองครั้งนี้ทำให้เห็นความชั่วร้าย ที่อาจเกิดขึ้นจากตันหาพระองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่าความรอดของเรานั้นขึ้นอยู่กับการละทิ้งราคะตันหาและมอบตัวปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ำพระไถยของพระเจ้าโดยลำพังกําลังของเราเองมิอาจต่อต้านอำนาจไฟตับที่มีอยู่ในตัวของเราได้และซาตาน ได้ใช้จุดอ่อนนี้ทดลองอย่างหนักพระทิสทรงทราบดีว่าซาตานใช้ความอ่อนแอและมุง่งทดลองความเชื่อในพระเจ้าของเราเป็นบวงเป็นบวงแล้วแล้วสำหรับผูกมัดเราไว้ะฉะตินั้นพระองค์จึงได้จัดเตรียมทางรอด ไว้สำหรับการดำเนินชีพเช่นเดียวกับเราพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้เราต้องเสียเปรียบในการสู้รบกับซาตานพระองค์ไม่ต้องการให้เราท้อถอยพ่ายแพ้ต่อการโจมตีของซาตานจงยินดีเถิดเราชนะโลกแล้วโยฮันบทที่16ข้อ33ขอให้ผู้ที่ ต้องต่อสู้กับความใคร่มองไปยังการทดลองในป่ามองดูภาพพระเยซูบนไม้กางเขนที่ทรงร้องว่าเรากระหายน้ำาพระองค์ทรงทนความหิวกระหายเพื่อจะให้เราได้รับชัยชนะด้วยพระเยซูทรงพึ่งในพระปัญญาและลิธานุภาพของพระบิดาพระองค์ตรัสว่าพระยาฮวาเจ้า ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ต้องจึงไม่ต้องอ่ไม่ต้องอดสูข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ต้องอับอายเลยดูเถอดพระยะโฮวาเจ้าจงทรงช่วยข้าพเจ้าผู้หนึ่งผู้ใดในพวกเจ้าซึ่งเกรงกลัวพระยะโฮวาแม้ว่าเขาเดินในความมืด จะไม่มีแสงไฟสักนิดเดียวก็ให้ผู้นั้นไว้วางใจในพระยะโฮวาและพึ่งพาอาศัยในพระเจ้าของเขายะสายาบทที่50สิข้อ7ถึงข้อ10พระเยซูตรัสว่าผู้ครอบครองโลกจะมาแต่ผู้นั้นไม่มีสิทธิอะไรเหนือเราโยฮันบทที่ 14: สข้อสซาตานไม่สามารถหลอกลวงพระองค์ได้ พราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์จะทำบาปแต่ประการใดพระองค์ไม่ยอมแพ้ต่อการทดลองแม้เพียงแต่ความนึกคิดเราก็ควรทำได้เช่นกันพระคทิศคือชาวสวรรค์ที่มาในสภาพของมนุษย์เหมาะสมต่อการขับขับเขี่ยวขับเขี่ยวขับเขี้ยวลดนดาลง กับซาตานโดยพึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้เรามีสภาพของชาวสวรรค์ด้วยถ้าเราอยู่ในพระองค์แล้วจะไม่มีความบาปใดๆมาล้ำกลายเราได้พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์นำคนเหล่านั้นที่เชื่อและพึ่งในพระคริสต์ไปสู่สภาพแห่งความดีบริสุทธิ์ปราศจาก ดังพร้อยนี่แหละคือความสำเร็จที่พระริสตตทรงทรงสำแดงแก่เราพระองค์ทรงเอาชนะซาตานด้วยอะไรก็ด้วยพระคำของพระเจ้ามาีโดยพระคำเท่านั้นที่เราจะไม่ถูกหลอกลวงมีคำเขียนไว้ว่าคือคำที่พระองค์ใช้เป็นอาวุธพระองค์ทรงประทานถ้อยคำสัญญา อันใหญ่ยิ่งเลิศประเสริฐเพื่อโดยเหตุเหล่านี้เมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากการราคะที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์เปโตฉบับที่สองบทที่หนึ่งข้อ4ี่คำสัญญาทุกข้อจากพระเจ้านั้นเป็นของเราเราจะดำรงชีวิต ด้วยบรรดาโอวาสซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเมื่อระจญกับการทดลองนั้นจงอย่ามองดูเหตุการณ์หรือความอ่อนแอในตนเองแต่มองไปยังอนุภาพของพระเจ้าพระดำรัสของพระเจ้านั้นข้าพเจ้าจะจดจำเอาไว้ในใจเพื่อข้าพเจ้าจะไม่กระทำผิดต่อพระองค์ข้าพเจ้าได้ระวัง ตัวไวให้พ้นจากการร้ายโดยพระดำรัสแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์บทเพลงสารเสริญ119บทที่บท1อบข้อ11บทที่17ข้อ4